ถึงเวลาต้องเอารถมาทิ้งไว้แล้วจริงๆผมมาติดต่ออู่นี้นานมากแล้วนะตั้งแต่เกิดเรื่องอ่ะก็เกือบเดือนแล้วนะครับแต่คือพยายามจะไปหลายๆที่ที่มันอยู่บริเวณใกล้ๆบ้านที่ออสตินนะฮะว่ามีอู่ไหนแบบรับทำบ้างคือคิวยาวมากอ่ะบางอู่นี้คิวไปถึงเดือนหน้าเลยนะเดือนตุลาอะไรเงี้ยหรือว่าสิ้นเดือนนี้อะไรเงี้ยคืออู่นี้เร็วสุดละเพิ่งจะได้เลิกเอารถมาดรอปที่อู่นะครับวันนี้ดรอปที่อู่แล้วเขาบอกว่ากำหนดการน่าจะเสร็จประมาณไม่เกินวันศุกร์หน้าก็ประมาณ10วันทางประกันฝั่งนู้นจ่ายให้ครับก็ผู้หญิงที่ขับรถถอยมาชนผมเขาติดต่อไปทางประกันของตัวเองเรียบร้อยแล้วแจ้งเรื่องเรียบร้อยมีเคลมนัมเบอร์เลยเรียบร้อยพอผมโทรไปที่ประกันของผู้หญิงเขาทางประกันเขาก็รู้เรื่องหมดแล้วอีก10วันเจอกันมาดูซิว่าประตูจะออกมาเป็นยังไงเขาบอกให้ถอดไอ้นี่เก็บไว้เขากลัวช่างทำเลอะอันนี้เป็นเช็คจากประกันฝั่งผู้หญิงเขาหลังจากที่เอารถ S2000 ไปดรอปไว้ที่อู่นะครับวันนี้เรามีส่งแคทเทอริงมีลูกค้าสั่งอาหารของร้านเราเนี่ยไปเลี้ยงที่บริษัทเดี๋ยวมาดูกันว่าเรามีอะไรบ้างนะอาหารที่เขาสั่งแน่นอนก็มีข้าวขาวนะครับมีแกงเขียวหวานกรีนเคอร์รี่นะฮะมีแคชูนัทชิคเก้นนะครับมีส้มตำนะฮะแล้วก็พวกดัมปิ้งซอสนะฮะเดี๋ยวมีอีกข้างในเรามีป่อเปี๊ยะมีผัดไทยนะครับแล้วก็เนี่ยดัมปิ้งยังไม่เสร็จดีใกล้เสร็จละเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปที่บริษัทเขาละใช้เวลาจากร้านเราเนี่ยไปจนถึงที่ที่เราต้องไปส่งอาหารนี้34นาทีตามเวลา Google บอกสิ่งที่น่ากลัวในการขับครั้งนี้ก็คือไอ้แกงเขียวเนี่ยแหละกลัวจะกระฉอกแต่ดีนะที่ดู Initial D มาบ่อยรับรองแกงไม่หกแน่นอน Initial D ระดับนี้ป่ะไปเสร็จมาแล้วนะใกล้ถึงแล้วโทรนะเขาจะได้เตรียมตัวมารับเพราะก็ต้องมีรหัสเกมอ๋อโอเคใกล้ถึงแล้วโทรนะประมาณ10นาทีอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอ้ส่งแคทเทอริงครั้งแรกฮะเจออุบัติเหตุเลยหมายถึงมันทำให้เราสายไงโอเคพ้นละเมื่อกี้ติดอยู่2ไฟแดงเดียว2รอบอะแต่ว่าเมื่อกี้ผมโทรไปบอกที่ออฟฟิศของคนที่ลูกค้าที่สั่งเรานะฮะโทรไปบอกเรียบร้อยแล้วอ๋อชิ่ว สองนี่เลยเหรอไฟแดงไม่อยากฝ่าเห็นไฟเหลืองแล้วเราเบรกแรงไม่ได้ด้วยไฟอำนาจอะนะโอ้เขียวเร็วมากไปละเอาไปไฟเสรีไปละโทรไปบอกลูกค้าละลูกค้าโอเคว่าจะไปถึงช้าหน่อยมีอุบัติเหตุนะครับออฟฟิศอะไรวะเนี่ยตั้งอยู่โดดๆเลยถึงแล้วเจอแล้วพอออกมาแล้วOkay.
ก้าวันแปดส่งถึงมือลูกค้าเรียบร้อยแล้วแคทเทอริงมาดูร่องรอยความเสียหายดูซิว่าฝีมือการดู Initial D ของผมแล้วขับส่งแกงเนี่ยเป็นยังไง ไม่มี6เลยนะ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 เขาให้ทิปด้วยไม่รู้เท่าไหร่เธอนับ50เหรียญกำหนดเราต้องส่งอาหารถึงมือเขาเนี่ย 3:30 แต่ด้วยความว่ามันมีอุบัติเหตุอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะฮะบนถนนก็เลยทำให้เราเลทนะครับก็มาส่งถึงที่ประมาณ 3:06 ก็ถือว่าสายไม่มากนะครับยังโอเคอยู่แต่ว่าเราได้โทรมาบอกเขาเรียบร้อยแล้วเขาบอกไม่มีปัญหามันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ใช่ความผิดของพวกยูเขาบอกงี้จะว่าไปนี่ผมก็ไม่ได้กลับฮิวสตันมาเกือบ2อาทิตย์แล้วนะคลิปที่แล้วมีคนถามผมว่าทำไมต้องใส่แว่นดำตลอดเวลาคือแว่นดำเนี่ยมันก็ไว้กันแดดนะครับเวลาถ่ายนอกสถานที่แดดมันแรงครับควรจะใส่แว่นดำนะมันควรจริงๆเพื่อเป็นการรักษาถนอมสายตาของเราแอร์ก็เย็นใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยดีกว่าตัวเดิมเยอะเลยนี่ขนาดตั้งไว้70ไม่ใช่65ด้วยนะจากคลิปที่แล้วเช่นเคยมีคนแนะนำบอกว่าให้ทำฐานรองแอร์ตรงเนี้ยซึ่งก็เป็นคำแนะนำเดียวกับที่ผมแนะนำช่างนินพี่นินหรือพี่เอ๋เก่าเรานี่เองแต่เขาบอกว่าแบบนี้ก็ไม่หล่นแล้วนะเพราะว่าตรงเนี้ยโครงสร้างตรงที่เขาแปะช่องแอร์เนี่ยคือมันเป็นเหล็กไงมันเป็นเหล็กที่ออกแบบมาให้เสียบแอร์ได้แล้ววินโดว์อ่ะเวลาปิดวินโดว์มันจะเลื่อนลงมาแล้วก็ปิดตรงนี้ไงปึ๊บตรงนี้คือช่องของวินโดว์มันคือเป็นแอร์ต่างๆใช่ไหมสมมติตรงนี้เป็นวินโดว์ปุ๊บมันก็ล็อกมันก็ทำให้มันแบบใช่มันไม่หล่นแต่ถามว่าถ้าติดฐานเพิ่มข้างนอกได้ด้วยก็จะดีแต่ว่าณตอนนี้ก็ไม่หล่นครับไม่รู้แหละวันนี้ไป delivery ให้แล้วเนี่ยขอค่าจ้างด้วยครับกะเพราหมูสับไข่ดาว1กล่องคืออันอะไรเนี่ยเป็นมุ้นเลยมีคนถามว่าสั่งอาหารออนไลน์จากเมืองไทยมาที่ร้านเนี่ยทำยังไงเพราะว่าคลิปที่แล้วมีคนสั่งมาให้ผมนะครับก็สั่งผ่านเว็บเรามีเว็บไซต์ฮะ www.bkkthaistreetfoodtx.com นั่นแหละฮะชื่อเว็บไซต์ของเราเข้าไปก็จะเห็นเมนูแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะฮะที่บางคนเข้าไปแล้วก็มาแจ้งให้ทราบว่าเมนูบางเมนูชื่อสะกดผิดอันนี้ผมก็บอกให้พี่ชายผมรับทราบเรียบร้อยแล้วแล้วพี่ชายผมก็ติดต่อไปทางคนทำเว็บเขาคงเขียนและสะกดของเราผิดไปอ่ะวันนี้เป็นวันพุธครับก็ชิลๆไม่ค่อยมีลูกค้าไม่ค่อยวุ่นมันเป็นเหมือนวันแรกของอาทิตย์ที่เริ่มเปิดพาร์คนะฮะอย่างฟู้ดทรัคร้านทาโก้เนี่ยก็เขาก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะ
มันก็เลยกลายเป็นว่าหลังๆเนี่ยลูกค้าที่มาพาร์คเนี้ยก็จะเป็นลูกค้าของร้านเราตลอดเพราะว่าร้านอื่นเขาไม่เปิดไงมันก็เลยเหมือนเขามากินร้านเราอย่างเดียวแล้วก็เบียร์ที่โรงเบียร์อันนี้มันเป็นสเปเชียลของผมคนเดียวนะกะเพราแบบไม่ใส่พริกเลยถ้าขายให้ลูกค้าปกติเราจะทำเป็นมีเดียมเนาะถ้าสั่งไม่เผ็ดเราจะไม่ทำสั่งไม่เผ็ดเราไม่ทำอันนี้พิเศษของผมคนเดียวเพราะว่าปกติแล้วเหมือนเมืองไทยเนาะเขาสั่งแบบว่าเออพี่นะกะเพราที่นึงมันก็ทำเผ็ดคือเขาต้องใส่พริกมาเลยอ่ะหรือไม่มากก็น้อยอะไรเงี้ยใช่ยังไงก็ต้องมีเผ็ดต้องมีรสเผ็ดใช่ยังไงได้ยินคำแบบนั้นบ่อยเหมือนกันกินกะเพรากินอะไรว่ากินไม่เผ็ดพ่อครัวก็จะบ่นประจำตอนอยู่เมืองไทยมันกินเผ็ดไม่ได้จริงขอแหละอิ่มเลยทำไมให้กะเพราหนูน้อยยังไงเออวันหลังอยากได้เยอะมาเด็ดเองแล้วเนี่ยยังไม่ได้กินเบียร์เนี่ยให้ทำน่ะมือมันไม่หนักเข้าใจไหมต้องให้กินเบียร์ก่อนอุตส่าห์ทำงานแรกกะเพรายังได้กะเพราน้อยนี่มาร้านเรานี่ Hi, how are you? I'm good. A first time here? Wow. How about the Thai food? First time too? มันเป็นเหมือนไฟบังคับครับเพราะว่าไม่มีร้านไหนเปิดมีแต่เราที่เปิดลูกค้าก็เริ่มมานะแดดเริ่มไม่ร้อนมากแล้วฮะเดี๋ยวผมขอตัวกลับบ้านก่อนละกันหน้าที่ผมวันนี้ก็หมดแล้วเพราะว่าวันนี้มันไม่วุ่นมากอ่ะผมมาแค่ช่วยเขาเอาอาหารไปแคทเทอริ่งส่งที่บริษัทแค่นั้นพอเสร็จหน้าที่ได้ค่าจ้างเป็นกะเพรา1กล่องสบายใจแล้วกลับบ้านแต่อันนี้จริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่ามันเป็นการสร้างระเบียบให้ตัวเองอะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นเจ้าของแล้วนึกจะกินก็กินได้กินไม่อั้นไม่ใช่นะการทำมาค้าขายยิ่งเป็นรูปแบบของบริษัทแล้วมันต้องเป๊ะต้องมีระบบหน่อยการวางระบบที่ดีตั้งแต่ต้นมันก็จะส่งผลในระยะยาวนะมันทำให้เราโอเคในระยะยาวอะก็ต้องเนียบหน่อยผมโอเคที่จะมาทำงานแล้วก็แลกข้าว1กล่องเพราะผมก็ยังทำ YouTube อยู่เป็นหลักนะครับอันนี้ปล่อยให้เชอร์ปอมกับพี่ชายผมจัดการไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องจีโรชาด้วยนะคะ